Kitchen ในวันนี้ค่ะพาทุกคนกลับมาทำเมนูขนมคอรอกอค่ะนั่นก็คือขนมคนรักกันนะคะหรือที่รู้จักกันดีนั่นก็คือว่าขนมครกนั่นเองวันนี้อ้อจะพาทุกคนมาทำขนมครกนะคะแต่ว่าเป็นขนมครกแบบยกถาดยกแผ่นเลยค่ะใส่หน้าเยอะๆหน้าล้นหน้าทะลักหน้าเต็มกันเลยนะคะวันนี้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อ้อจะทำขนมครกแบบยกแผ่นยกถาดก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะร่วงหรือจะรอดนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาดูหน้าของขนมครกของอ้อในวันนี้นะคะว่ามีหน้าอะไรบ้างนะคะวันนี้ของอ้อมีหน้าข้าวโพดค่ะแล้วก็มีฟักทองนะฟักทองก็หั่นเป็นเส้นๆนะคะเล็กๆหน่อยจะได้สุกง่ายๆเหมือนกันค่ะมันม่วงค่ะแล้วก็มีมันแครอทนะคะเห็นป่ะนี่มันแครอทนะสีเหมือนแครอทเขาเรียกมันแครอทแล้วก็มีฝอยทองนะคะหลักๆก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆหรือใครที่แบบว่าแบบชอบหน้าอื่นๆก็ลองหามาดูนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการผสมแป้งที่จะใช้ทำขนมครกกันนะคะก็วันนี้เราจะทำเป็นสูตรครึ่งกิโลนะคะก็จะมีแป้งนะคะแป้งทำขนมครกครึ่งกิโลนะคะก็คือตัวนี้ของเราใช้ตัวนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมอ้อแบ่งครึ่งไว้ก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมของช้างสามเสียนนะคะไม่ต้องแกะก็ได้เนาะเห็นดีหรอกเนาะนี่นมนะคะไหนล่ะนมนมวันนี้ของอ้อได้คาร์เนชั่นมานะคะนมข้นจืดคาร์เนชั่นอันนี้เราจะใส่75มิลลิลิตรนะคะอันนี้แล้วกันนะแล้วก็ใส่กะทินะคะวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะเหมือนเดิมค่ะเราใช้ของอัมพวานะคะกะทิ175มิลลิลิตรนะคะ175นะคะต่อไปเป็นเกลือนะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือแล้วก็น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสอันนี้เราใส่600มิลลิลิตรนะคะ600มลน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็จะมีน้ำต้มสุกด้วย 1,000 มิลลิลิตรนะคะหรือประมาณ1ลิตรนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวน้ำต้มสุกอ้อจะใส่ทีหลังนะเดี๋ยวจะค่อยๆผสมแป้งก่อนนะคะจะค่อยๆผสมแป้งลงไปก่อนขออนุญาตนะคะมีถุงมือก็จะค่อยๆนวดค่อยๆนวดเดี๋ยวเราจะใช้ตะกร้อมือช่วยนะคะคนให้เข้ากันอีกทีนึงจากนั้นเราจะเติมน้ำต้มสุกนะคะน้ำต้มน้ำร้อนนะเราจะใส่น้ำร้อนนะคะประมาณ 1,000 มลนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวแป้งนะคะก็จะได้ตัวแป้งแบบนี้นะว้าวเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวกะทินะคะเริ่มต้นที่กะทินะคะเราจะใส่335มิลลิลิตรนะคะกะทิ335มลนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย250กรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะนมนะคะ75มลนะคะแล้วก็เกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนจนน้ำตาลละลายเลยนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็เติมนะคะตัวแป้งนะคะที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะตัวแป้งที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้แบบนี้นะคะใส่ลงไปในตัวหน้ากะทิด้วยนะคะประมาณ300มลค่ะประมาณนี้นะคะ300มลผสมกันเลยแบบนี้นะคะตัวแป้งได้แล้วต่อไปก็ตัวหน้ากะทิก็คนให้เข้ากันอีกนิดหน่อยนะคะ
เท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะนี่ว้าวค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการหยอดขนมครกนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้องติดเตาแล้วก็เผาเตากันก่อนนะคะวิธีการเผาเตาก็คือนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระทะขนมครกนะคะมาตั้งบนเตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เบ้าเช็ดนะคะอันนี้เราทำเองก็ได้นะคะวันนี้ของอ้อใช้ทำเป็นใบเตยแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวบางนะคะจะได้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะไว้เช็ดเบ้านะคะก็จะเช็ดแบบนี้นะคะใช้ไฟเบานะคะใช้ไฟเบาที่สุดเลยวันนี้เราใช้ไฟเบาๆนะคะให้น้ำมันมันเคลือบเบ้าแต่ละเบ้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะรอสักพักนึงก่อนนะคะให้เตามีความร้อนอีกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยจะหยอดกันค่ะเอาละค่ะอ้อว่าตอนนี้เตาก็เริ่มร้อนแล้วนะคะสังเกตจากมีควันขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดทำขนมครกกันเลยนะคะเริ่มที่แป้งนะคะเดี๋ยวเราต้องคนนิดนึงก่อนนะคะป้องกันเวลาเขาตกตะกอนเนาะเดี๋ยวเราจะหยอดแป้งกันก่อนหยอดจากตรงกลางเลยนะคะต้องหยอดแบบนี้จะเลอะๆนิดนึงนะคะทุกคนจะเลอะๆนิดนึงนี้ก็แล้วก็นำผ้านะผ้ามาจับแล้วก็เหยาเขานิดนึงนี่เอาส่วนที่เป็นน้ำกะทินะคะนี่ตรงนี้เรียกคนละกาใส่ลงไปทีนี้นะคะเราก็จะเอาหน้าลงไปเลยนะคะทุกคนใครอยากใส่หน้าเยอะหน้าเต็มหน้าแบบไหนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะนี่วันนี้อ้อจะลองทำเป็นแบบเหมือนที่เขาเคยแบบทำขายกันนะเห็นเขาทำขายแบบยกถาดคือใส่หน้าเยอะๆแบบนี้เลยนะคะ wow. ก็จะลองทำดูนะทุกคนใส่หน้าเยอะๆแครอทแล้วกันแล้วก็เป็นมันม่วงอันนี้จะลองทำเป็นแบบว่าใส่หน้าลงไปเลยนะคะครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะที่เราจะทำเป็นแบบยกถาดแล้วก็ใส่หน้าเยอะๆนะเราจะลองทำหลายๆแบบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะฝาไม่มีอีกแล้วใช้ถาดบ้านๆนี่แหละปิดเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนมันสุกแล้วนะคะเอาละค่ะทุกคนอ้อคิดว่าน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะคะก็สักพักนึงแล้วนะคะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะเกือบ10นาทีเลยนะคะในการทำขนมครก wow. ก็เดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะอ้อลืมบอกไปนะคะทุกคนคือระหว่างที่เราทำอยู่อะค่ะเราก็จะมีการหมุนแบบนี้ด้วยนะคะคือเพื่อให้แบบความร้อนมันทั่วถึงอะค่ะก็จะหมุนเรื่อยๆนะคะอ้อก็จะขยับไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันนะคะดูซิว่าจะรอดหรือจะร่วง wow. นี่หน้าตาของเขานะคะว้าวน่าจะเริ่มได้ที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลองแซะๆข้างๆก่อนอ๋อโอเคนะก็เริ่มโอเคนะอ๋อร่อนมากเลยค่ะทุกคนแป้งร่อนมากเลย
ว้าได้แล้วทุกคนยกมาทั้งแผงเลยนี่ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะออกมาทั้งแผงเลยล่อนออกมาทั้งแผงเลยค่ะว้าวใช้ได้อยู่นะแต่หน้าตาอาจจะไม่สวยงามมากเท่าไหร่เนาะมือใหม่แต่โอเคทุกคนโอเคดูเดี๋ยวรอเขาเย็นตัวก่อนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างนี่ค่ะถือว่าวันนี้นะคะภารกิจสำเร็จลุล่วงนะคะวันนี้รอดแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นออลคิทเช่นนะคะทางช่องเขยเทวดาแฟมิลี่นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆ